ในปี2567นี้นับเป็นปีแห่งความโชคดีของชาวจังหวัดพิจิตรเมื่อโครงการพัฒนาบึงสีไฟแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว่า 5,390 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตรได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วทำให้พื้นที่ที่เคยมีแต่วัชพืชและความแห้งแล้งในฤดูแล้งกลายเป็นแหล่งน้ำที่ใสสะอาดเป็นแหล่งปลูกใบบัวและการประมงรวมทั้งยังมีสนามหญ้าและแหล่งออกกำลังกายเป็นเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า10กิโลเมตร28เมตรและกว้าง10เมตร28เซนติเมตรโดยเลข10หมายถึงในหลวงรัชกาลที่10ส่วนเลข28หมายถึงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการพัฒนาบึงสีไฟเกิดขึ้นด้วยพระบารมีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.พิจิตรร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆได้ใช้เวลากว่า3ปีในการพัฒนาพื้นที่ทั้งการขุดลอกวัชพืชสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสนามหญ้าและเส้นทางจักรยานดังกล่าวเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขที่ได้รับนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อครั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามแห่งนี้เมื่อวันที่23มีนาคม2567ทำให้กลายเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ต่างหวังจะเดินทางไปบึงสีไฟเพื่อปั่นจักรยานตามรอยเสด็จหลังจากปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประชาชนและนักปั่นจักรยานชาวพิจิตรเกือบ 1,000 คนได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อเหลืองออกปั่นจักรยานตามรอยเสด็จและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรวมถึงออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสนุกสนานสมดังชื่อสนามสรางจิตมงคลสุขอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจักรยานประเภทถนนบึงสีไฟอินเตอร์เนชั่นแนลโรดเรซจากนั้นในวันที่ 3-6 เมษายน 2567ยังมีการแข่งขันศึก2ล้อทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ประเภทชายสเตจที่ 5-6 ซึ่งจะมีนักปั่นจักรยานและนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศไทยและนานาชาติเข้าร่วมอย่างคับคั่งบึงสีไฟจึงพลิกโฉมจากสถานที่ที่ซบเซากลายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง